ไปนะผู้ชมครับในช่วงที่แล้วนะครับเรามาอยู่ที่นี่ห้องทดสอบแรงม้านะฮะกับไดโนมิเตอร์นั่นเองครับเทสรูมวันนี้นะครับดร.แชมป์ครับบาโปรเนี่ยสเปคของไดโนที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะการวัดแรงม้าน้ำหนักรถที่วัดต้องเป็นขับ2ขับ4สเปคเป็นอย่างไรครับครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็เทสได้ทุกแบบครับนะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4เครื่องวางกลางวางหน้าวางหลังมอเตอร์ไซค์เองเทสได้ขับ1เองเทสได้มอเตอร์ไซค์เทสได้หรอมอเตอร์ไซค์ก็เทสได้ครับโอ้โหไม่บอกงั้นเลยเอา Espana R มาเนี่ยโอ้ Espana R คุณบีมเกิน 1,100 แรงม้าหรือเปล่าไม่มีทางฮะอ๋อถ้าเกิน 1,100 แรงม้าอาจจะไม่ได้แรงม้านี่ไปดำคานนะครับนะฮะแน่นอนว่ารถอะไรก็ได้สามารถเทสได้หมดครับทำไมถึงต้องเลือกเครื่องบัฟโฟในการในรายการผลิตของแกนเตอร์ครับครับจริงๆเครื่องตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่น่าจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องที่ดีที่สุดแล้วมาจากอิตาลีนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์แก๊สทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยในการติดตั้งแบบ OEM ของเราเนี่ยก็มาจากอิตาลีทั้งหมดนะครับก็ทางช่างที่อิตาลีเขาก็คุ้นเคยกับเครื่องสเปคนี้ใช่ครับก็พอเขาจูนกับเครื่องนี้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ผมถามนิดนึงครับพัดลมที่เราเห็นด้านหน้าในการเข้าเครื่องนะฮะแต่เฟิร์นรถผมดันขับหลังนะไม่งั้นก็ร้อนกันตายทีนี้พัดลมเนี่ยปกติไดโน่ทั่วไปในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็คือการเปิดสปีดพัดลมแบบแรงที่สุดไปนะฮะแล้วก็แค่ซัดรถครับอย่าบอกนะฮะว่านี้มันจะทำงานตามรอบหรืออะไรนะครับอ๋อมันจะทำงานตามความเร็วฮะมันจะจับตามความเร็วของล้อมันเหมือนจริงอะเหมือนที่เราวิ่งบนถนนจริงๆว่าแรงกระทะของลมเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับก็คือเพื่อที่จะได้รู้ว่าแรงม้าจริงๆในการขับเป็นยังไงครับอันนี้รถทะบงทะโบได้หมดได้หมดครับบูทเบิร์ดถ้าไม่เกิน 1,000 1ถ้าไม่เกิน 1,200 ครับ200แรงม้าครับนะครับต้องโหต้องหารถมาลองแล้วล่ะครับนะฮะอันนี้ปกติเราทดสอบพวกรถจูนก๊าซใช่ครับ NGV นะฮะเดี๋ยวที่นี่ก็แต่ไม่เปิดบริการทั่วไปยังครับยังครับครับเป็นทำเองครับผมว่าไม่ไหวหรอกฮะห้องสวยๆอย่างนี้มันจะไม่มีอย่างนี้ครับ ถ้าเปิดบริการควันมันดำกระบะเอามาโจวนรถ ซิ่งโอ้ยตายบุคลากรพังบางคนนี่เทสกันจนกระจกแตกนะ นะแรงแบ็คแรงอะไรมันเยอะมันต้องมีเครื่องคอมมาเสียบเสียบอะไรนะจูนฮะจูนอัพใช่แต่ที่นี่ก็ใช้นะเวลาจูนใช่ใช่ครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ลองทดสอบกันนะครับสวยงามแล้วมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมฮะดร.ครับเกี่ยวกับเรื่องของทางบริษัทสแกนอินเตอร์แล้วก็เรื่องของอนาคตที่จะเติบโตในรายการผลิตหรือว่าการเติบโตของบริษัทครับครับก็การเติบโตของบริษัทที่กล่าวไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับก็เรากำลังเตรียมไฟลิ่งนะฮะแปลงชื่อบริษัทเป็นบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ไฟลิ่งเมื่อไฟลิ่งเสร็จเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนนะครับผมซึ่งก็คิดว่าจะอยู่ในช่วงปีหน้านะครับขอให้ติดตามกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นผู้ถือหุ้นที่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ NGV เจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับผมก็ต้องลองครับคุณชามีอะไรจะเสริมไหมครับเกี่ยวเรื่องของพลังงานทางเลือกครับผมคุณแชมป์เขาเสริมหมดแล้วค่ะให้คุณแชมป์เขาเป็นคนพูดแต่ที่บอกไปนะครับพลังงานทางเลือกนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้นะจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามเพราะว่าน้ำมันมันแพงๆครับผมนะฮะขนาดคสช.ช่วยแล้วนะก็ยังแพงอยู่ดีครับนะครับครับก็ลองดูคุณผู้ชมฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับดร.ฤทธิ์กิจพิพิธนะครับขอบคุณครับคุณชาคุณทำไมตัวมันแดงๆดำๆเป็นอะไรฮะไปมุดรถทำไมครับมุดใต้รถมาค่ะไม่มีอะไรอ๋อโอเคเดี๋ยวยังไงขออนุญาตฝากพิธีกรผู้หญิงทำงานที่นี่ได้ครับได้เลยฮะที่นี่มีที่พักพนักงานไหมครับมีครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าคุณชายจะชอบหรือเปล่าจะอยู่เลยแล้วกันไม่เป็นไรอยู่กับโซดาก็ได้อยู่กับหมาที่นี่ก็ได้นะฮะนะครับวันนี้คุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรายการนะฮะเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศอีกสักครู่ของทางสแกนอินเตอร์นะฮะและชมช่วงท้ายรายการเรฟโชว์ครับThe bottom, the 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 bott
มครับวันนี้ขอพระคุณมากที่ติดตามรายการนะฮะมีอะไรติชมรายการของเราก็อย่าลืมที่ Facebook ของเรานะฮะแล้ววันนี้ครับก็ฝากบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนไว้ด้วยนะฮะมีใครอยากจะติดก๊าซ NJV ติดตั้งถังอะไรก็ตามโทรหาดร.ลิทธิกิจพิพิธหรือดร.แชมป์ได้เลยนะครับอันนี้วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะฮะวันนี้ทำงานเองทั้งหมดคุณบิโอทินนี่ไม่โผล่มาเลยนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนมัวแต่ไปเรสทรัคอยู่นะฮะเดี๋ยวคราวหน้าจะมารียูนิตกันนะฮะรวมกลุ่มกัน3คนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้วันนี้เรียกว่าหมดเวลาของรายการเรสโชว์แล้วนะครับต้องขอบคุณทาง Speed Channel นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนและขอบคุณแน่นอนนะครับเวลาออนแอร์ดีๆแบบนี้คุณสามารถดูรีรันรายการของเราได้นะฮะถ้าเวลาออนแอร์ก็จะเป็นทุ่มครึ่งถึง 20:30 นวันศุกร์นะฮะรีรันก็จะมีทั้งกลางคืน 03:00 นะฮะเอาใจขาเที่ยวผมไม่เคยดูหรอกนะฮะเปิดให้ผ่านๆตาและอีกวันนะฮะเป็นเวลาพรามไทม์เช่นกันของวันเสาร์คือ 11:30 นจนถึงเที่ยงครึ่งนั่นเองที่ Speed Channel Thailand นะฮะเอาละครับวันนี้เรียกว่าลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ